แปดปีแพนกองผักเผือไทยมีเฉื่อมจีนถึงสิงคโปร์แพ่นประยุทธ์เฉื่อมกรุงเทพกับโคราชกับแล้วไม่ต้องไปฟังข้าวปล่อยกับปล่อยอีเสียบเผือไทยเป๊ะบอกว่ามีดิวลหลับอีจับมือกับคนนู้จับมือกับคนนี้ไม่มีดิวลับใดๆรักเพือไทยมีแต่ดิวเปิดเผยจับมือกับประชาชนล้มรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาและพวก เพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ใช่เอาตักสิ้นรับบานเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเอาประยุทธ์กลับบา้านเอาประวิทร์กลับบา้านวันนี้ใครเคยยืนอยู่ฟั่งตรงข้ามใครเคยทื่อมือต๊อใครเคยเป่านักวีดไม่ต้องยอบกับแกลบไว้กับตัวได้แต่ข้าวั่วกล้าเพื่อไทยให้แรนสไลด์ด้วยกันกับพอ่อไม่ว่าพี่น้องจะเคยมีความคิดเส่นทางการเมืองแบบไหน ไม่ว่าพี่น้องจะเคยพึงใจในพักเผื่อไทยหรือไม่เป็นเสรีภาพข้องประชาชนเอาหรือไม่เอาประยุทธ์นันพีน้องเอาหรือไม่เอาเอาพักไหนเอาพักไหนดังๆอีกทีทีครับแลนสไลด์แล้วพอดีแลกวันเที่ยงไปผ่านซาลาชินพี่น้องครับผ่านซาลาชินมีตำนานโกดัมกับนางเจ้ากิ๋วครับ คนรักแท้พิสูจน์รักเอาผ้าจากอาพัพนตัวติดกันสองคนโดดผ่านสารสิินเป็นความสะเทือนใจคนนึกถึงเหตุการณ์นั้นร้องห่มร้องไห้กันทั่วประเทศนี่พ่อหมันึกอีกที่พี่น้องไปยืนอยู่ใต้ผ่านวันเถียงพ่อหมาดถ้าสักยังจ่องคนไปยืนบนผ่านนัเเ่นแหละและกันหน้ากัว่ากันแล้วผ้าจากอาหมัดติดตัว แล้วกระโดดลงไปเพราะว่าคนดีใจทางประเทศคนนึ่งช่บประยุทธ์คนนึ่งช่อประวิทย์รับเอาไปชีประยุนนะนะทธ์เลยอมีดโกนันทูแล้วครับเชี่ยงใครก็ไม่ออกแล้วนั่นเมื่อลาลานังเป็นประธานเขาประชุมสภาสภาลมเมาลมเมาลมเาลมเาแต่การนังอยู่ปนนั้นละก็ให้ป็นสมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่นะ อยากให้ท่าสมาชิกได้เตรียมการทุกอย่างแล้วก็ให้ดําเนินการไปรตามหลักการตอนอยุกนายกปูย่างโลแปดกาสิบพี่น้องบางช่วนไม่พอใจปิดที่แยกชุมนุมประท้วงไม่เอากาิบไม่เอาแปดซิเกาิบไม่เอาแปดิบไม่เอาตอนนั้นผมเป็นรัฐมนตรีอยู่กันตอกใจเราอ้ยาแปดกาิบเขไม่เอาตําพื้นที่วะอยู่ไปอยู่มาปฏิวัติพวกนี้มาฮาโลลอยเชยผมมาเอา ถ้าเบื่อไทยเป็นรัฐบาลแน่นอนว่าเครื่องบินเจ็ตลงพังงาเรือดำน้ำไม่ต้องมาดุดปากาลังเนียนแม็ดไม่เอาเอาไปคืนตะการเมืองร้อนแรงเดินหน้าสู่การเลือกตั้งนะครับเจ็ดกุมภาจะเป็นวันสำคัญนั่นก็คือเป็นเส้นตายของสสที่จะลาออกย้ายพักหรืออีกในนึงก็คือสสอซึ่ง ทรยศประชาชนนะครับประชาชนเลือกเข้าสภาในเขตเลือกตั้งต่าง,างๆแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้แทนประชาชนเพื่ออพยพไปสู่พรคของพลเอกประยุทธ์ซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นที่วิาพากษ์วิจารณกันอย่างสนั่นหูนะครับวันสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้กระทั่งกลางสภาเองรองประธานสุภชัยคูมานิทพักเพื่อไทยมีการพูดอย่างเผ็ดร้อนว่าสภาพ สภาไทยในเวลานี้ล่มทุกวันไม่ต่างกับตลาดบัวตลาดควายคุณสุภาชัยเองหรืออดถึงขั้นบอกว่าผมเองก็อยากจะให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภานะครับเพราะไม่เคยมียุคไหนที่สภาเละเทะขนาดนี้ในแง่การเมืองน,นั้นพลเอกประยุทธ์กลายเป็นคนที่ทําให้การเมืองไทยวนเวียนอยู่กับหลุมดำนะครับขณะที่ ฝั่งพลเอกประวิทย์นั้นเดินหน้ารีแบรนตัวเองฟอกขาวตัวเองเป็นลุงปั้มคนใหม่อย่างเต็มพิกัดนะครับยุทธศาสตร์พลเอกประวิทย์วันนี้ชัดเจนแล้วว่าพยายามจะสร้างภาพว่าหนึ่งตัวเองไม่ใช่พวกทหาร2ตัวเองไม่ใช่พวกประยุทธ์นะครับสตัวเองไม่ใช่พวกสุดตรงนะครับมีการเคลื่อนไหวซึ่งไม่ไปร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหารตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับงานโรงเรียนเตรียมทหารไม่ไปงานวันกองทัพไทยไม่ไปขณะที่ประยุทธ์ไปทั้งงานโรงเรียนเตรียมทหารไปทั้งงานวันกองทัพดังนั้นประยุทธ์ถูกผลัก ให้จมปลักอยู่กับภาพความเป็นพักทหารขณะที่ประวิทย์พยายามจะว่าตัวเองไม่เกี่ยวกับทหารนอกเหนือจากนั้นนะครับประวิทย์มีความพยายามจะฟอกขาวตัวเองนะครับไปไหนมาไหนไม่ต้องมีคนติดตามนอกเหนือจากการหลบพื้นที่แล้วก็ใส่กางเกงยียนใส่รองเท้าผ้าใบซึ่งสร้างความขบขันกับคนจนํานวนมากเพราะแปีไม่เคยทําวันนี้มาถึงขั้นที่พลเอกประวิทย์นะครับแอคชั่นเดินสวนลุมนะครับปกติพลเอกประวิทย์คนชอบจําว่าเดินเองไม่ได้เตาะแตะบางคนแซวว่าเหมือนนกเพนกวินแต่วันนี้เดินเองกลางสวนลุมนะครับแต่ว่าก็เป็นการเดินเองที่เหมือนกับ เป็นการจัดฉากเพราะเมื่อเดินเสร็จล้วก็มีการถ่ายคลิปส่งไ้ผู้สื่อข่าวนะครับโชว์ความเรตติ้งดีของพลเอกประวิทย์นะครับมีอามาซึ่งอายุอาจจะใกล้ๆของพลเอกประวิทย์นะมาลุมล้อมแล้วก็บอกว่าลุงป้อมหล่อจังนะครับอาาชมพลเอกประวิทย์หล่อผมก็ไม่รู้ว่าจะขำดีหรือว่าจะชื่นชมกันดีนะครับแล้วก็มีการโชว์ว่าสามารถเดินตลาดด้วยตัวเองได้ขณะที่พลเอกประยุทธ์นั้นผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังทั้งในตาสว่างโอ้โหเลยว่าพลเอกประยุทธ์ความภูมิใจในตัวเองอย่างหนึ่งคือ ตั้งแต่เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งนั้นไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยตัวเองคนเดียวเลยไม่เคยเดินตลาดด้วยตัวเองคนเดียวต้องมีคนประกบเราะนั้นพลเอกประวิทย์พยายามสร้างภาพต่างกับพลเอกประยุทธ์ตลอดเวลาในแง่การเมืองนั้นพลเอกประยุทธ์กาลังเข้าทางตันรวมไทยสร้างชาติไม่มีตัวดังๆนะครับมีแต่กลุ่มปลายแถวนะครับคนที่สังคมพอรู้จักก็มีแค่สุชาติชมกลินนะครับอนุชานาคาสายส่วนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคุณธนกรหรือเสกสกลน,นะครับหรือพลังประชารัฐที่ย้ายจากพักประวิทย์มาอยู่พรคประยุทธ์จะถือว่าดังไหมก็อาจจะถือว่ามีคนรู้จัก แต่ถามว่ามีคนรู้จักแล้วดันคะแนนให้ได้ไหมนะครับคงยากที่จะบอกไล้ว่าคนอย่างคุณเสกสกลหรือแม้กระทั่งคุณธนกรหรือพลังประชารัฐที่นี่จากพลังประชารัฐของประวิทย์นะครับมาอยู่กับประยุทธ์นั้นจะดันคะแนนส่วนใหญ่เป็นการเกาะ พลเอกประยุทธ์หวังเข้าสภาชิงตําแหน่งบริหารประเทศอีกรอบหนึ่งมากกว่าดังนั้นพลเอกประยุทธ์รลยล้อมด้วยคนที่ไม่มีศักยภาพในการสร้างคะแนนขณะที่พลเอกประวิทย์นั้นฐานกําลังหลักของกลุ่มนักเลือกตั้งบ้านใหญ่นะครับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นยังอยู่กับพลเอกประวิทย์อย่างหนาแน่นนะครับดังนั้นพลเอกประยุทธ์เข้าทางตันพลเอกประวิทย์นั้นเจอด้าจัดงานปาร์ตี้นะครับระดมทุนได้5 1 0ล้านแม้กระทั่งในแง่การเมืองเองพลเอกประวิทย์พยายามสร้างภาพประจับมือกับทุกฝ่ายและพยายามจะสื่อสารว่าตัวเอง พยายามจะจับมือกับเพื่อไทยด้วยนะครับประเด็นเรื่องการจับมือระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเป็นสิ่งที่ทําให้พลเอกประวิตย์ได้แต้มเพราะว่าหนึ่งก็คือพลเอกประวิตย์สามารถสื่อสารกับสสในสภาได้ว่าถ้าอยู่กับประวิทย์พลังประชารัชนะก็ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ถ้าพลังประชารัฐไม่ชนะโอกาสที่พลังประชารัฐหรือประวิตย์จะจับมือกับเพื่อไทยก็มีก็ได้เป็นรัฐบาลอีกดังนั้นอยู่กับประวิทย์ยังไงก็ได้เป็นรัฐบาลส่วนอย่กับประยุทธ์ยังไงก็ได้ไปเจอยมพบาลนั่นคือภาพที่สสรู้สึกกัันนะรปปวพยยาาม่ ดีลเพื่อไทยแบบนี้เพื่อไทยเสียหายหรือไม่คําตอบคือเพื่อไทยเสียหายแน่นอนเพราะว่าหากเพื่อไทยนะครับไม่ชัด เจนเรื่องไม่จับมือกับพลังประชารัฐความสนับสนุนของมวลชนคนรักเพื่อไทยและคนเสื้อแดงบางส่วนถดถอยนะครับต้องยอมรับความจริงว่า4ปีที่ผ่านมานั้นพลเอกประวิทย์เป็นจิ๊กซอสําคัญในการทําให้ระบอบประยุทธ์อยู่ได้และ4ปีที่ผ่านมานั้นพลังประชารัฐถือว่าเป็นพรรคที่ล้นอนํานาจจากคนไทยไปคนที่เลือกเพื่อไทยชนะอันดับหนึ่งต้องการให้เพื่อไทยเป็นพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแต่กลับกลายเป็นพลังประชารัฐซึ่งแพ้เลือกตั้งได้เป็นแกนนําจัดตั้งดังนั้นทันทีที่มีข่าวเรื่องพลังประชารดด ไม่ชอบนะครับคนเสื้อแดงรับไม่ได้นะครับอาจจะมีบางกลุ่มมองเป็นเรื่องธรรมดาของการรวมเสียงทางการเมืองแต่ว่าโดยที่ทางแล้วหาคนเชียร์อย่างเต็มปากเต็มคำยากดังนั้นข่าวร่วมมือกับพลังประชารัฐนั้นประวิทย์ได้เปรียบส่วนเพื่อไทยเสียหายเพื่อไทยจะแก้เกมอย่างไรยุธศอย่างเพื่อไทยในการแก้เกมมีอย่างเดียวคือการสร้างความชัดเจนว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐซึ่งในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในการปราศัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขึ้นเวทีของคุณนัททวุฒิ คุณหมอชนน่านนะครับในเวทีที่กาญจนบุรีในเวทีที่หนองคายเลยมีการพูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพรรคเพื่อไทยเองตอนนี้ก็เคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างคึกคักนะครับสัปดาห์ก่อนที่กาญจนบุรีมลชนล้นวันนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพังงาซึ่งน่าสนใจนะครับว่าการปราศัยที่ของเพื่อไทยที่พังงานั้นจะเป็นการปราศัยของว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคนะครับนั่นคือวัชรพงษ์ว่าที่สสภูเก็ตว่าที่ผู้สมัครภูเก็ตเกตหนึ่งสรธรรมว่า ที่ภูเก็ตเขต2อาวุธผู้สมัครภูเก็ตเขต3นะครับแล้วก็จะมีว่าที่ผู้สมัครพังงาอื่นอื่นอีกทำไมถึงบอกว่าน่าสนใจเพราะว่า ทั้งภูเก็ตและพังงานั้นเป็นพื้นที่ของประชาธิปัตย์มาก่อนหลังจากนั้นก็เป็นพื้นที่ซึ่งพลังประชารัฐสอดแทรกเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพังงาเป็นบ้านเกิดของคุณจุลินด้วยเพื่อไทยไปแบบนี้เท่ากับว่า1มีความมั่นใจว่าจะปราบจุลินซึ่งเป็นเจ้าถิ่นพังงา2มีความมั่นใจว่าจะพิฆคาดพลังประชาลัฐซึ่งได้สอสอภูเก็ตไปซึ่งถ้าประสบความสําเร็จจริงแปลว่าเพื่อไทยนั้นสามารถทําสิ่งที่ไทยรักไทยทําไม่ได้หรือพลังประชาชนทําไม่ได้คือหนึ่งได้สอ,สอ ถีบสอส,อสอประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐตกเวทีไปดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามองครับทีมที่ไปกับคุณแพทองทานก็มีคุณหมอชนน่านประเสริฐจันทราลุงทองนัทวุฒิใสเกื้อธีรรัฐส,สํ์สำเร็จวานิจจิราพรสินทุพยชาย,ยาพรสินทุพยและคนอื่นๆนะครับบรรยากาศตอนเชา้าก็มีการลงพื้นที่บริเวณตลาดกันแล้วก็มีประชาชนนะครับถ่ายรูปคู่กับแพทองทานบอกว่าอยากให้พักเพื่อไทยนะครับช่วยกันผลักดันนะครับการจัดงานเจ้าภาพเอ็กซ์โปนะครับ ให้ได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางฝั่งชาวบ้านที่พลังที่สภาเองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับสำหรับการต่อต้านงานนี้โดยคนที่มีอํานาจบางส่วนดังนั้นก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าคุณแพททองทานลงพื้นที่แล้วเรตติ้งจะทะลุขนาดไหนในการปราศัยที่พังงาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ผลเอกประยุทธ์นั้นในพื้นที่พังงาและภูเก็ตถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกระแสเพื่อไทยตั้งรัฐบาลอย่างแรงอยู่นะครับแล้วก็มีความพยายามของฝั่ง คนของรัฐบาลเองเพาะอย่างยิ่งคุณวันชัยออกมานะครับปั่นกระแสเรื่องแคนดิเดตนายกซึ่งในแง่หนึ่งก็คือการพยายามจะหาเรื่องอด้อยค่าทั้งคุณอุ้งอิงแล้วก็เศรษฐานะครับนั่นคือบอกว่าทั้งอุ้งอิงกับเศรษฐา ยังไม่ถึงเวลาเป็นนายกคนที่จะเป็นนายกคือคนที่ชื่อสอสอชื่อสอตัวใหญ่นะครับเข้ากันได้กับทุกคนชื่อนี้ถูกตีความว่าหมายถึงคุณสุรเกียรติเสถียรไทยซึ่งต้องย้าว่าในแง่ที่เป็นทางการนั้นเพื่อไทยยังไม่เคยมีการประกาศว่าได้มีการพูดคุยกับคุณสุรเกียรติแต่คุณสุรเกียรติจะถือว่าเป็นจิก๊กซอทางการเมืองที่จะมีชื่อโผล่ทุกครั้งนะครับเวลาเพื่อไทยหรือพลังประชาชนจะจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าหนึ่งเคยอยู่กับคุณทักษิณสมัยไทยรักไทยสองเป็นคนที่ มีซูเปอร์คอนเน็กชันระดับสูงแต่ซ u เปอร์คอนเน็ชันของคุณสุรเกียรติปัจจุบันยังคงมีอยู่หรือไม่นั่นเป็นประเด็นนะครับคุณธนรเกียรติยังมีคอนเน็กชันที่ดีคุณทักษิณหรือไม่ก็ยังเป็นประเด็นแต่ที่สำคัญมากกว่าน,นั้นก็คือเพื่อไทยได้มีการคุยกับคุณสุรเกียรติจริงอย่างที่คุณวันชัยสอนสิริสวพยายามพูดแล้วก็สื่อสารทานองที่ใช้คุณสุรเกียรติได้ดค่า แพทองทานและเศรษฐาหรือไม่นะครับผมเข้าใจว่าในที่สุดลานั้นนะเวลานี้เพื่อไทยยังไม่ได้มีการคุยกับคุณสุรเกียรตินะครับและแม้กระทั่งในการหาแคนดิเดตนายกคนที่3นั้นชื่อที่อาจจะมีความเป็นไปได้และเป็นชื่อซึ่งถ้าเปิดออกมาแล้วจะสร้างความฮือฮาระดับสะเทือนฟ้าสถานดินนั้น ไม่ใช่ชื่อคุณสุรเกียรติแต่อย่างใดนะครับเป็นชื่อที่ถ้าที่ผ่านมาทุกวันนี้คนมองว่าเพื่อไทยมีโอกาสแลนสไลด์ชื่อนี้ถ้าประกาศมาไม่ต้องพูดถึงการแลนสไลด์นะครับคุยกันไปเลยดีกว่าว่าจะแลนสไลด์ด้วยระดับคะแนนเท่าไหร่250หรือ300ชื่อนี้เป็นชื่อซึ่งยังไม่มีการพูดถึงในสื่ออื่นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรื่องคุณสุรเกียรติผมไม่คิดว่าจะเป็นความจริงแต่น่าจะเป็นปฏิบัติการที่เครือข่ายพลเอกประยุทธ์ใช้เพื่อดอยค่านะครับคุณแพททองทานแล้วก็คุณเฐาาาทวากกวีินนมกก่ะครับง พลเอก <ica> ประยุทธ์นะครับเล่นเกมอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันนี้วันนี้มีทาโพนะครับซึ่งเป็นโพที่อ่านแล้วค่อนข้างขบขันนะครับซุปเปอร,ร์โพบอกว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์ถือว่าเรตติ้งยังดีความสําเร็จของพลเอกประยุทธ์คือคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในแง่หนึ่งนั้นพลเอกประยุทธ์อาจจะพูดได้ว่าคนละครึ่งและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นความสาเร็จของพลเอกประยุทธ์แต่ในความเป็นจริงคือคนละครึ่งและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผลงานของคุณอุตมะนะครับเป็นผลงานซึ่งริเริ่มโดยททีีมมคคุุุณณสวิ นายรุมมนคนอย่างพลเอกประยุทธ์ไม่มีปัญญาคิดเรื่องแบบนี้ได้นะครับเพราะเป็นเงที่ต้องใช้สถิติอย่างมากดังนั้นทันทีที่พลเอกประยุทธ์นะครับหรือโอวยพลเอกประยุทธ์บอกว่าผลงานเด่นคือคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแปลว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีผลงานอะไรเด่นเลยเพราะผลงานที่ทํานั้นมาจากคุณอุตมะนะครับยิ่งไปกว่านั้นถามประชาชนว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์ทําอะไรถ้าได้เป็นนายกต่อปรากฏว่าถ้าได้ไปต่อต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจการที่โพบอกว่าพลเอกประยุทธ์ถ้าไปต่อต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันคือการตบหน้าพลเอกรัวเ้กนนีศษิจ วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจดี ถ้าเป็นต่อคงไม่ต้องไปรีบแก้ปัญหาเศรษฐกิจเมื่อโภบอกว่าต้องเล่นแก้ปัญหาเศรษฐกิจแปลว่าเศรษฐกิจพังนะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ความื่อนไหวในพื้นที่นอกจากที่ภูกเก็ตพังงานนะครับคุณหมอชนน่้นก็ขยันนะครับไปลงพื้นที่ที่ระยองอำเภอแกลงนะครับเปิดตัวผู้สมัครทั้ง5เขตนะครับหลังจากที่เมืวว่อวานนี้ไปที่เชียงใหม่นะครับคุณหมอชนน่้นก็ร้อนแรงนะครับแคนดิเดตนาย,ยกนั้นก็มีการพูดกันว่าคุณหมอชนน่้นก็มีโอกาสจะติดอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ต้องดูต่อไปว่าปกติเเออ่่่่พืไไททยยยนนนะะคคครรับับบมมมีีดดตาาากกจ เท่าไรนะครับคุณหมอชนอน,น่านจะพลิกได้หรือเปล่าต้องดูกันต่อไปอีกเช่นเดียวกันนะครับในกรุงเทพเองเขตหลักสี่สุรชาติเทียนทองนะครับออมือวางต้นๆ้นของเพื่อไทยที่กรทมอเองนั้นเกิดประเด็นขึ้นมาว่าคู่แข่งคราวนี้นะครับประชาธิปัตย์จะดันผู้การแต้มนะครับซึ่งก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าจะแย่งคะแนนจากสุรชาติเทียงทองได้ขนาดไหนนะครับเพราะสุรชาติเทียนทองก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของเพื่อไทยด้วยเหมือนกันผู้การแต้มก็ถือว่าเป็นตำรวจที่โด่งดังที่ กรุงเทพนะครับพลตีวิชัยสังคปภัยนะครับซึ่งรอบที่แล้วก็ได้คะแนนมาพอสมควรนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของฝั่งเพื่อไทยนะครับเดินหน้าเป็นพักอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ว่าการเตะต,ตัดขานะครับหรือการโยนประเด็นจับมือกับพลังประชารัฐเป็นเกมที่พลเอกประวิตยใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับฝั่งพลเอกประวิตยเหนือนพลเอกประยุทธ์และขณะเดียวกันก็เป็นเกมที่ทําให้เพื่อไทยสวยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามมีข่าวดีวกับพลังประชารัฐเลตติ้งเพื่อไทยกระทบกระเทือนทันทีนั่นคือเกมที่ฝั่งพลเประวิต ใช้นะครับขนาดเดียวกันเพื่อไทยเกมตอนนี้คือต้องแลนสไลด์ให้มากที่สุดเปิดจิ๊กซอสําคัญแคนดิเดตนายกคนที่3เมื่อไหร่นะครับนั่นคือเกมที่จะเป็นจุดเปลี่ยนประวิทย์กับประยุทธ์รวมร่างกันก็ยังไม่สามารถสู้ได้ถ้าสูตรที่ผมได้ยินมาประสบความสําเร็จจริงนะครับ